กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMSให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะโดยเฉพาะคุณผู้ชมที่เกิดในช่วงรอต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนแล้วส่งมาที่422-1606นะคะมากันที่ SMS กันต่อเลยค่ะคุณทศพลค่ะ25 พฤษภาคม 2541เวลาเกิดบ่าย2 โมง 49 นาทีวันจันทร์ออกรถวันไหนดีคะปฏิทินตรงกับวันจันทร์ถูกต้องนะครับปีจรนี้นะครับอยู่ในช่วงอายุย่าง18อย่างนี้ดูในช่วงเลิกงามยามดีได้เลยนะครับเพียงแต่ว่าวันไหนถ้าผมบอกว่าเลี่ยงออกรถก็ขอให้หลีกเลี่ยงและถ้าเกิดวังวงคนไหนตรงกับวันเสาร์และอาทิตย์ขอให้เลื่อนไปก่อนคือความจริงในดวงของคุณเนี่ยเดี๋ยวนะผมดูหลังวันเกิดนะเลี่ยงเฉพาะวันอาทิตย์วันเดียวและผมมองว่าจริงๆแล้วน่าจะออกรถหลังปลายพฤษภาไปแล้วได้จะยิ่งดีนะไหวไหมนะรอให้เข้าย่าง19ไปก่อนแล้วก็ดูวันในช่วงท้ายรายการที่ผมบอกกล่าวนะวันไหนเร่งออกรถก็เร่งแล้วก็วันอาทิตย์ที่เป็นวันมงคลไม่เอาที่เหลือใช้ได้ทั้งหมด SMS ต่อมาค่ะจากของ SMS เกิด15 มกราคม 2538นะคะเวลาเกิด8 นาฬิกา 27 นาทีทำอาชีพอะไรดีนะการเงินจะมีเงินเก็บบ้างหรือเปล่าปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์นะครับ15 มกราคม 38ถ้าไม่ใช่ส่งมายืนยันใหม่นะแต่ดวงนี้ด้านดีก็คือมีศักยภาพในการหาเงินนะพูดอยู่เสมอแหละเวลามีเงินสดอยู่ในมือกับไม่มีเงินสดเนี่ยคนเรามันคิดตัดสินใจต่างกันก็ทำให้มันสูญสลายกับสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ซะพันธบัตรที่ดินบ้านคอนโดก็ว่ากันไปผ่อนไปนะครับอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตานี้อาชีพที่เด่นที่สุดอังคารสวยสุดธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกกีฬายานยนต์เครื่องจักรกลสารเคมีอาวุธของมีคมอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะเพียงแต่ว่าก็ต้องศึกษาก่อนเพราะว่าเป็นสเกลที่ใหญ่ทางนั้นครับมาในส่วนของทางอีเมลกันบ้างเนาะจากคุณธนัชชัยนะคะ31 สิงหาคม 2524ค่ะเวลาเกิดตีหนึ่งครึ่งระบุว่าเป็นวันจันทร์ถามเรื่องความรักตอนนี้รักผู้หญิงคนหนึ่งอยู่อยากทราบว่าจะราบรื่นไหมคะปัตตานีเป็นสีครับยินดีฮะยินดีล่วงหน้าใกล้ชิดผูกพันถึงเนื้อถึงตัวถ้าเป็น worst case ถ้าไม่ได้จริงๆเนี่ยก็มีใหม่จ้ะมาในส่วนของเลิกงามยามดีวันมงคลกันบ้างค่ะเลิกงามยามดีวันมงคลเดือนนี้วันนี้เลยแหละนะที่บอกว่าเป็นกระทิงวันทำอะไรรอบครอบระมัดระวังดีทีก็เดือนตรงกันและเลี่ยงออกรถที่เหลือดำเนินการได้นะครับเพราะว่ามีดีทีที่ดีอย่างวันฟูความเจริญรุ่งเรืองขนมถ้วยฟูนึกภาพเอานะครับ15 นาฬิกา 1 นาทีถึง15 นาฬิกา 30 นาทีที่สุดครับแต่คนที่เกิดวันพุธควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่กำลังจะมาถึงออกสตาร์ทกันอังคารที่3ครับวันนี้เลี่ยงออกรถเช่นเดียวกันรวมถึงผู้ประกอบการมงคลก็ควรจะหลีกเลี่ยงการข้องแวะกับอิสตรีเนื่องจากอัคคนิโรธตกที่เหลือดำเนินการได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด15 นาฬิกา 1 นาทีถึง15 นาฬิกา 30 นาทีแต่คนที่เกิดวันพุธควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยอังคารที่10วันนี้สามารถประกอบการมงคลได้นะครับเลี่ยงออกรถประเภทเดียวเพราะว่าเลิกล่างวันนี้ก็เป็นมีดีทีกลางๆอย่างวันปลอดคือปลอดทั้งดีและไม่ดีนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด15 นาฬิกา 1 นาทีถึง15 นาฬิกา 30 นาทีครับแต่คนที่เกิดวันพุธควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อในช่วงกลางเดือนคือพุธที่18วันนี้ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามแต่อย่างไรดีทีเรียงหมอนวันลอยอันนี้คือในส่วนของเลิกล่างเป็นมงคลทั้งสิ้นกาลโยกก็เป็นวันอาทิตย์พอดีซึ่งหมายถึงวันแห่งความเป็นใหญ่ช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ14 นาฬิกา 1 นาทีถึง14 นาฬิกา 30 นาทีแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ก็เป็นในส่วนของเรื่องงามยามดีนะคะเกี่ยวไปจนถึงประมาณกลางเดือนพฤษภาคมเลยนะคะคุณผู้ชมเองก็เลือกวันในการทำการมงคลกันได้นะคะนอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากติดตามนะคะข่าวสารกิจกรรมต่างๆนะคะของทาง Miracle Channel นะคะก็สามารถที่จะเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันได้ที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นะคะส่วนใครที่อยากชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามกันได้ที่ YouTube นะคะ
แล้วพิมพ์ตามด้านหน้าจอแบบนี้เลยนะ Miracle Channel เว้นวรรค TV Thailand นะคะส่วนใครรับชมเราเนี่ยผ่านทางเว็บไซต์นะคะเพราะบางท่านนี่ติดตามกันทางผ่านเว็บไซต์เนี่ยตอนนี้ก็เป็นเว็บไซต์แล้ว www.miraclechanneltv.net นั่นเองนะคะเผื่อว่าบางท่านที่อาจจะมีเพื่อนๆอยู่ต่างประเทศบ้างก็ตามนะหรือว่าบางท่านบอกว่าต้องออกไปทำงานติดตามผ่านทางหน้าจอไม่ได้ทางเว็บไซต์เองนี้ก็สามารถที่จะติดตามเราได้เช่นเดียวกันนะคะรวมไปถึงใครที่มีคำถามต่างๆเรื่องราวของดวงชะตานะคะนอกจากการส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS หรือว่าการโทรเข้ามาลงทะเบียนแล้วนะคะจดหมายนะคะอีเมลแอดเดรสแล้วก็รวมไปถึงเว็บบอร์ดเนี่ยก็สามารถที่จะฝากดวงชะตาเข้ามาได้เราเองก็จะนำมาให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันในช่วงของท้ายรายการแบบนี้แต่ว่าสิ่งสำคัญอย่าลืมนะคะต้องระบุชื่อนามสกุลนะรวมไปถึงข้อมูลวันเดือนปีเกิดให้ชัดเจนแล้วก็เบอร์ติดต่อกลับด้วยนะคะว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดว่าได้มีการตรวจสอบดวงชะตานะคะเราจะได้มีการโทรกลับไปบอกกับแฟนรายการด้วยนะคะแล้วก็คุณผู้ชมเองก็ติดตามชมรายการกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ 8:30 น.ถึง 10:00 น.ตรงวันนี้ก่อนจะจากกันไปฝากไว้ค่ะสำหรับข้อคิดคติธรรมนะคะโชคดีแค่ไหนที่เช้านี้เรายังตื่นมามีลมหายใจจะได้มุ่งมั่นทำดีต่อไปชีวิตนั้นไม่แน่นอนค่ะอย่ามัวผัดผ่อนที่จะทำดีเพราะไม่รู้ว่าจะมีพรุ่งนี้สำหรับเราเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับWe'll be right back.